ปูผัดผงกะหรี่แบบง่ายๆสวัสดีครับพบกับพี่บ่าวครั้งหน้าวันนี้จะเป็นเมนูปูผัดผงกะหรี่นะเอาละพี่น้องพี่บ่าวบอกเลยว่าไม่ยากนะมาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะนี่ก็เป็นปูทะเลสดนะแล้วก็พี่บ่าวก็ทำความสะอาดเรียบร้อยพี่บ่าวจะใช้ปริมาณช้อนแบบนี้นะพี่น้องผงกะหรี่1ช้อนแล้วก็กระเทียม1ช้อนปูนๆน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนแล้วก็รสเห็ดหอม2ช้อนถ้าใครไม่มีใช้น้ำมันหอยได้ที่อิ่วขาวเห็ดหอม1ช้อนน้ำซุปทั้งหมด15ช้อนแบบนี้ต่อมาก็เป็นนมสดทั้งหมด10ช้อนแล้วก็น้ำมันน้ำพริกเผานะ7ช้อนด้านนี้เคยทีฟองหอมย่อยอันนี้ก็เป็นพริกขี้ว่าต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายเอาละไปดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกพี่บ่าวก็จะลวกปูนะให้ถูกก่อนนะปุ๊บลงไปเลยถ้าเคยจะเอาไปนึ่งก็ได้ลวกไอ้ปูถูกไปเลยพี่น้องพี่น้องก็ไม่ต้องคนนะก็แค่ขยับขยับนะให้มันจมน้ำที่เราต้มก็พอดูให้มันถูกดีพี่น้องเอาละประมาณนี้พี่บ่าวพี่ว่าใช้ได้แล้วนะไฟได้เลยในส่วนปูก็พร้อมแล้วนะมาดูขั้นตอนการผัดกันเลยอันดับแรกนะก็ใส่น้ำมันลงไปสักประมาณ3ช้อนนะ3ช้อนที่พี่เบาให้ดูเมื่อกี้นะพี่น้องเอาละช่วงนี้ใช้ไฟอ่อนไปก่อนแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดเกลือนี่นะพี่น้องต่อมาก็ใส่ผงกะหรี่ใช้ไฟอ่อนนะผัดไปเลยย่อพี่น้องพอใส่ผงกะหรี่ลงไปนี่แบบหอมมากผัดให้ความหอมขึ้นมาเมนูนี้ไม่ยากพี่น้องเอาละพอประมาณนี้ก็เทน้ำซุปเทไปเลยน้ำซุปเทน้ำซุปเสร็จเปิดไฟแรงขึ้นมาพอน้ำเดือดแบบนี้แล้วก็เทน้ำซุปลงไปปุ๊บก็ไปตามด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาปุ๊บดูพี่น้องสีสันดูความเข้มข้นเริ่มมาพี่บ่าวจะใส่หอมใหญ่ก่อนนะเพื่อให้ความหวานของหอมใหญ่เนี่ยออกมาด้วยดูความเข้มข้นนี่ว่าพี่น้องเริ่มน่ากินตั้งแต่ต้นนี้แล้วทีนี้ก็ปรุงรสน้ำตาลนะใส่ลงไปกิ้วขาวเห็ดหอม1ช้อนแล้วก็ซอสเห็ดหอมละพอใส่ซอสเห็ดหอมลงไปนะต่อมาก็เปิดไฟแรงขึ้นมาก็ชิมนะรสชาติแต่ต้องใช้ความเร็วนะพี่น้องช่วงนี้นะถ้าทำไม่ทันเนี่ยก็เบาไฟลงไปก่อนรสชาติโอเคเลยพี่น้องทีนี้ก็เปิดไฟให้แรงขึ้นมาไฟแรงขึ้นมาแล้วนะก็ใส่ปูลงไปเลยปุ๊บไปผัดคลุกๆเบาๆละประมาณนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญนะคือการเคยๆลงไปก็ค่อยๆเทลงไปนะพี่น้องแล้วก็ผัดไปละ
เรียกว่าโอเคพอทุกแล้วพี่น้องมันก็จะได้แบบเยิ้มๆจำๆเลยประมาณนี้ใส่พริกจีกว่าต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายทุกพอเข้ากันก็ปิดไว้ได้เลยดูความเยอะมาอีกอ่ะพี่น้องถูกละดูพี่น้องดูอีกอ่ะน่ากินอย่างเร่งเลยเอาละเดี๋ยวพี่เบาใส่จานให้ดูเสร็จพี่น้องใช้เวลาแป๊บเดียวนะพี่เบาบอกได้ว่าไม่ยากเรียกว่าอลังการงานสร้างกันไปเลยดูในส่วนของน้ำน่ามีความเป็นครีมๆนะเข้าไปทั้งหมด8ขีดนะพี่เบาทำไป3ตัวได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เวลาเขาทำที่ร้านนะทำเสร็จนะเขาก็จะราดด้วยน้ำมันพริกเผาอีกทีนึงนะเพื่อให้สีเนี่ยมันดูน่ากินยิ่งขึ้นนะดูดิละพี่น้องประมาณนี้ละมาชิมน้ำมันก่อนพี่น้องดูในตัวนี้นะดูพี่น้องดูมันก็จะมีความเป็นครีมๆนะพี่น้องก็ไปอร่อยพี่น้องดูเหมือนพี่บ่าวจะใส่เครื่องปรุงน้อยนะแต่ในน้ำซุปนะจะมีรสชาติอยู่แล้วนะเอาละทีนี้มาดูในส่วนของเนื้อปูนะพี่น้องดูส่วนนี้นะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าปูเนี่ยมันเป็นปูสดๆเลยจัดเข้าไปในส่วนของเนื้อปูนะก็มีความหวานอยู่แล้วเพราะว่าเป็นปูสดๆเลยสำหรับพี่น้องก็เป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะสำหรับเมนูปูผัดผงกะหรี่นะก็เป็นวิธีการที่ไม่ยากนะพี่น้องนะแต่ต้องใช้ความเร็วในการผัดนิดนึงนะเอาละถ้าพี่น้องถูกใจเมนูนี้นะกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเป็นกำลังใจให้กับพี่เบาวันนี้พี่เบาขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่เบาได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง